เช้าวันนี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างนะคะกรมอุตุเขาบอกว่าภาคเหนือเนี่ยอากาศเย็นถึงหนาวนะคะส่วนโซนภาคอีสานอากาศเย็นกับมีฝนบางแห่งภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่คุณผู้ชมบอกมาหน่อยค่ะถ้าดูจากแผนที่ตรงนี้นะคะพี่หนอมวันนี้มีสีเหลืองกับสีขาวสีเหลืองนี่คือนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะครับพื้นที่สีแดงหายไปแล้วนะครับสำหรับฝนทางใต้ฝั่งอันดามัน 40% ของพื้นที่ตั้งแต่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนฝั่งอ่าวไทย 60% ของพื้นที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับค่ะส่วนอากาศโดยทั่วๆไปก็จะอุ่นขึ้นในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับก็เป็นไปตามช่วงเวลานะครับเดี๋ยวคงจะมีอีกสักประมาณกลางเดือนนี้นะจะมีความเย็นลงมาอีกระลอกหนึ่งนะใช่ค่ะที่ดูประมาณสัก15-16ช่วงนั้นนะครับก็สังเกตกรุงเทพปริมณฑลช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นแดดนะพี่หนอมแล้วก็อากาศแห้งๆแบบนี้คุณผู้ชมป้องกันเรื่องของฝุ่น PM2.5 ด้วยนอกจากเรื่องของฝุ่นแล้วนะคะเรื่องของอากาศแห้งๆคุณผู้ชมต้องระวังเรื่องของอัคคีภัยด้วยอันนี้สำคัญฟืนไฟต่างๆรวมถึงบางที่ฝนก็ตกนะใช่ใช่พี่หนอมที่ไม่เกี่ยวกับภาคใต้นะมีคุณผู้ชมบอกบ้านผมฝนตกเนี่ยภาคตะวันออกวันนี้ก็ 10% นะจะมีฝนค่ะ